ปเลยเรื่องนี้ค่ะเราเป็นหนังเรื่องแรกของเราเลยรู้สึกไงบ้างเป็นหนังเรื่องแรกในชีวิตเลยค่ะดีใจค่ะที่เสร็จสำเร็จเสร็จสิ้นมาด้วยดีนะคะจนวันนี้ก็เป็นเปิดตัววันแรกเลยค่ะก็ดีใจมากก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเราไม่ได้ดูก่อนเลยนะคะเลยไม่รู้ว่าเอ๊ะพอสุดท้ายออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็แอบลุ้นอยู่เหมือนกันมีคนมาว่าค่าตัวหนักมากทุ่มหนักมากเลยของเราตามสมเหตุสมผลค่ะในจริงเราเลือกเรื่องนี้เพราะว่าด้วยตัวบทด้วยแล้วก็ทีม M39 ด้วยทีมระลึกด้วยแล้วก็ที่เป็นชลาทิพย์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่จะมีโอกาสได้ร่วมงานกันเพราะว่าปกติก็คือเป็นแฟนเพลงค่ะติดตามกันแต่ว่าพอไม่ได้มาร่วมงานเนี่ยรู้สึกว่าคุ้มค่าจริงๆแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานกันจริงๆแปลว่าตัดสินใจนานใช่ไหมครับฝันนะไม่นานเลยจริงๆแล้วไม่คิดนานเลยที่จะรับเล่นเรื่องนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้เขามีแนวคิดที่ดีอะค่ะเขาโลกสวยมองโลกในแง่ดีนะเขาก็มีแบบเรื่องอะไรในชีวิตที่เป็นแรงผลักดันตัวเองซึ่งหมายว่ามันเป็นการอะไรเป็นสื่อกลางที่ดีให้กับคนที่เขาเข้ามาดูด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าเราน่าจะเป็นปีสุดแต่กว่าจะเจอตัวปีสุดคาแรคเตอร์ตัวนี้จริงๆก็ใช้เวลากันพอสมควรเหมือนกันกดดันก็ไม่ได้ได้ลงจองมือดูแม่จริงๆเราไม่กล้าคาดหวังเลยค่ะเอาเป็นว่าแค่ให้คนดูเข้าไปแล้วมีความสุขอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะจะชอบไหมหรือว่าจะถูกใจมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าเราเล่นเรามีความสุขแล้วก็เราเล่นแล้วเราก็ได้อะไรดีๆกลับมาก็เลยอยากให้คนที่ดูเนี่ยเขาได้เหมือนกันนะคะก็เลยไม่กล้าคาดหวังเลยค่าขนาดนี้เอาค่าตัวไหมคะไม่ได้เอานะคะที่กว่าจะมาเป็นโหผู้กับแต่งตัวแบบนี้เนี่ยก็ใช้เวลากันอยู่นานเหมือนกันทุกคนก็อยากเปลี่ยนแผนให้แตกต่างจากที่เคยเห็นกันจากในละครจากการเดินแบบอะไรเงี้ยนะคะก็เลยมาเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้หลายคนก็มองว่าเรื่องนี้ถูกเจดันด้วยเพราะว่าเป็นนักแสดงใหม่ก็เรียกว่าได้ร่วมงานกันดีกว่าค่ะเขาเกรงแผ่นบ้างอะไรเงี้ยเนาะคือเราก็ไม่เคยเจอกันแต่ว่าพอเล่นเขาก็เต็มที่ในบทบาทของเขาแล้วเขาก็เรียกว่าตั้งใจทำงานเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กับพี่เบนด้วยก็เลยคิดว่าเราน่าจะเป็นทีมเวิร์คที่ดีค่ะก็เรียกว่าช่วยกันหลายคนมองว่าเวลาเล่นละครกับแพนหรือเล่นหนังกับแพนอะไรเงี้ยแพนจะแบบเป็นตัวที่เด่นกว่าพระเอกตลอดเลยอาจจะเป็นด้วยคาแรคเตอร์มากกว่าค่ะว่าปีสุดเขาเป็นแบบนี้แต่ว่าเราเล่นคนเดียวก็ไม่ได้เนาะก็ต้องมีอย่างตัวละครที่สำคัญที่มาร่วมด้วยช่วยกันให้เรื่องมันดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะก็เลยเป็นปีสุดเป็นก๊อปปี้นะคะที่มีหนูเล็กก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็มีคุณซึ่งเป็นน้องบอลอันนี้เป็นใจด้านมาเลยไม่ได้เป็นใจด้านช่วยกันค่ะแรงแพ้ละครเรื่องแรกแล้วความแรงด้านง่ายระหว่างละครต้องมีที่ต่างกันยังไงบ้างวิธีการทำงานนะคะขั้นตอนการทำงานอะไรเงี้ยค่ะถึงระยะเวลาจะน้อยกว่าเรื่องระยะเวลาการถ่ายออกมามันจะสั้นกว่าแต่ว่าเวลาถ่ายทำอะไรเงี้ยอย่างที่บอกพอใช้กล้องเดียวเนี่ยเราเคยถ่ายแต่3กล้องเราก็จะแบบมันเป็นแบบนี้หรออะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะแบบมีหลายระยะในการถ่ายทำอะไรเงี้ยแต่ว่าภาพที่ออกมามันก็สวยสมจริงแล้วมันก็ดูเป็นธรรมชาติจริงๆนะคะเนื่องจากจอมันใหญ่มากยังไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าตอนออกมาจะเป็นยังไงนะคะก็ต้องลองไปดูในโรงภาพยนตร์ว่าผ่านไปได้ด้วยดีใช่ไหมคะกับก็ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะก็แอบเครียดแอบเกรงตอนทำงานเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะเป็นปีสุดได้เต็มที่แค่ไหนหรือว่าบางสิ่งเรารู้สึกมันยากซีนอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากทำให้ไม่ได้อย่างที่เราคิดไว้เหมือนกันก็ไม่รู้ว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงแฟนคลับล่าสุดขออนุญาตถามว่ามันมีข่าวแบบคนตั้งกระทู้ขึ้นมาว่าพี่แพนเข้าวงการมานานแล้วแต่เหมือนเรายังไม่ค่อยคุ้นสนิทมากเท่าไหร่จริงๆแล้วมีเพื่อนร่วมงานกันมากกว่าเนาะก็ทำงานกันส่วนมากอาจจะอยู่กับครอบครัวบางครั้งเห็นเป็นภาพแบบนั้นมากกว่าแต่ว่าเพื่อนๆที่น่ารักก็มีกันเยอะแยะค่ะแล้วก็มีเพื่อนนั่นแหละที่โรงเรียนด้วยอะไรแบบนี้ก็เลยอาจจะเห็นภาพครอบครัวชัดเจนมากกว่านี้ค่ะแต่ว่าเพื่อนๆที่เจอพี่ๆในการทำงานทั้งละครทั้งการเดินแบบหรือต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าเยอะแยะมากที่น่ารักแล้วก็เมตตากันค่ะเป็นเพื่อนนอกวงการสักส่วนใหญ่ใช่ไหมด้วยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนที่โรงเรียนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะคอยให้กำลังใจกันเสมอแบบนี้ว่าคนจะมองว่าแบบเราเข้าถึงยากอะไรอย่างงี้ป่ะคะสนิทยากไม่ยากนะคะจริงๆแล้วเราเวลาพอถึงเวลาทำงานเราก็ทำงานอย่างนั้นมากกว่าค่ะเราก็เลยพยายามจะจัดสรรตัวเองในการทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็อย่างที่ผมอาจจะเห็นภาพครอบครัวกันเยอะมากกว่าแต่จริงๆแล้วปกติค่ะไม่ได้มีกำแพงไม่ได้เข้าถึงยากหรือว่าอะไรแต่ก็ไปสบายแล้วก็มีแบบคนมองว่าพี่แพนแบบติดกับคุณแม่ด้วยติ
ติดกับพี่มีด้วยแบบนี้หรือไม่ค่อยติดกับเพื่อนจริงๆจะติดจริงๆคือเราก็อยู่กันมาแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะชอบที่จะไปไหนด้วยกันทั้งกับคุณแม่กับน้องที่ไปต่างจังหวัดไปอะไรมีพี่มีคุณพ่อไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราเหมือนเราโตมาแบบนี้เราก็เลยแฮปปี้แบบนี้แต่ว่าอย่างเพื่อนๆหรืออะไรเงี้ยค่ะเวลาไปไหนเจอกันช่วยงานกันไปทำอะไรกันโครงการต่างๆเนี่ยเราก็ได้เพื่อนเพื่อนที่น่ารักกันมาเยอะมากเหมือนกันเราเพื่อนๆจะแบบแซวไหมคะแบบติดแฟนเกินไปอะไรไม่นะเราอยู่กันเป็นแพ็คมากกว่าค่ะเราอยู่กันเป็นแบบจำนวนหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยก็จะแท็กทีมกันแล้วก็มีทีมเวิร์กที่น่ารักของเรากันค่ะเรียกว่าอยู่กับเพื่อนอยู่กับก็เรียกว่าอยู่กับแม่อยู่กับแฟนอยู่ก็แฮปปี้แล้วใช่ไหมคะก็จริงๆก็แฮปปี้ค่ะเพราะว่าเราก็ทำงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่สำคัญมากในการทำงานของเราค่ะแต่ยืนยันว่ามีเพื่อนเนาะมีเพื่อนมีค่ะมีแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นตรงไหนเป็นพิเศษอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะมีพี่ๆที่น่ารักที่เขาเรียกว่าเราทำงานร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะก็มีเสมอทุกคนคะหลังจากนี้ก็จะมีการแบบตั้งกลุ่มตั้งแก๊งขึ้นมาเลยไหมคะเขามีข่าวแบบนี้มาแล้วตั้งแก๊งแล้วแต่โอกาสแล้วกันเนาะ